สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะอยากกินฝรั่งเอ๊ะทำยังไงดีถึงจะได้ฝรั่งเนื้อกรอบหวานทุกคนเคยสงสัยไหมเวลาเราไปตลาดเราจะเลือกซื้อผลไม้ต่างๆหรือเคล็ดลับในการวิธีหาซื้อผลไม้ที่ได้ตามความต้องการรสชาติที่ถูกใจของเราทุกอย่างมันก็มีเคล็ดลับมีเทคนิคนะคะวันนี้ไปตลาดแล้วก็ไปเลือกซื้อฝรั่งมาค่ะอยากจะบอกวิธีว่าจะเลือกฝรั่งยังไงให้ได้ฝรั่งที่หวานกรอบถูกใจเราหลายคนก็คงเวลาไปตลาดแล้วก็เลือกซื้อผลไม้กินอย่างเช่นฝรั่งอย่างวันนี้เราอยากกินเนี่ยเราจะมีวิธีสังเกตยังไงเรามารู้วิธีเคล็ดลับในการเลือกซื้อฝรั่งเนื้อกรอบๆโดยสังเกตแบบนี้นะคะเลือกฝรั่งที่มีลักษณะลูกกลมๆแป้นๆผิวเรียบๆเนี่ยแล้วก็ดูมันวาวอันนี้มันล้างน้ำมานะคะก็อาจจะเนี่ยดูได้ว่าผิวมันเกลี้ยงไม่ขรุขระแล้วก็เลือกฝรั่งที่มีสีเขียวอมออกเหลืองๆเนี่ยมันจะอมออกเหลืองๆแล้วนะไม่เขียวจัดแล้วก็การที่มันอมออกเหลืองๆนี่แสดงว่ามันค่อนข้างที่จะเริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มสุกเนี่ยเนื้อมันก็จะออกหวานแล้วการที่ฝรั่งที่มีสีเขียวเกินไปนี่แสดงว่ามันยังอ่อนอยู่เนื้อมันก็จะค่อนข้างแข็งแต่ถ้ามันออกเหลืองๆนี่ก็แสดงว่ามันจะค่อนข้างไปเริ่มละเริ่มขบวนการจะสุกแล้วฉะนั้นเนื้อมันก็จะเริ่มมีความหวานอยู่ในเนื้อมันละแล้วก็ลองมาฟังเสียงดูเสียงมันจะดังโป๊ะๆไม่แน่นมากแสดงว่าเนื้อมันฟูเพราะฉะนั้นเนื้อมันก็จะเขาเรียกอะไรมันกรอบหวานไม่แข็งแต่ถ้าแข็งนั่งปึกปึกปึกเวลาเราดีดเนี่ยซึ่งในเนี้ยที่เลือกซื้อมามันไม่มีนะคะมันก็จะออกแข็งแข็งแล้วก็ไม่ค่อยหวานเพราะแสดงว่าถ้ามันยังออกเขียวนี่มันยังอ่อนอยู่ความหวานก็จะไม่มีเพราะว่าขบวนการทำงานของเซลล์อะไรของมันเนี่ยถ้ามันเริ่มสุกความหวานมันก็จะเริ่มมีตามปกติของผลไม้ทั่วไปนะคะแล้วก็ผิวฝรั่งเนี่ยก็อย่าให้ช้ำมากอย่าไม่ให้มีรอยสีน้ำตาลเพราะว่าการที่มันมีรอยสีน้ำตาลหรือยังไงเนี่ยแสดงว่ามันจะเริ่มใกล้เน่าแล้วค่ะก็ถ้ามีนิดหน่อยคือมันเป็นผิวของมันที่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นปื้นใหญ่ๆช้ำๆอย่างนั้นแสดงว่าใกล้จะเน่าอย่างนี้เป็นแค่นิดหน่อยก็คือมันเป็นปกติของมันนะคะบางทีมันอาจจะมีรอยบ้างแต่ก็อย่ามากเกินไปนั่นถ้ามันมีสีน้ำตาลเป็นเรียกกินเนื้อที่กว้างเกินไปเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มจะเน่าแล้วนั่นเองเนี่ยก็มีวิธีการดูง่ายๆแต่เราเดินเข้าไปส่วนมากเราจะชอบดูที่ว่าค่อนข้างผิวของมันเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเนี่ยสังเกตไหมมันจะเรียบแล้วด้วยดูด้วยตาแล้วก็ความรู้สึกเราเลยนะว่าเนี่ยเนื้อมันจะฟูๆด้วยการดีดดูเนื้อมันแต่ถ้าได้มันดังแน่นกว่านี้เนื้อมันจะแน่นมันจะแสดงว่ามันยังอ่อนวิธีง่ายๆเลยของเราก็จะไม่ได้ดูมากแต่รายละเอียดที่เขาให้ดูหลายอย่างก็คือเช่นสีผิวมันถ้ามันอมออกเหลืองเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหวานแล้วแล้วก็เนื้อที่ว่าต้องให้มันดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะแสดงว่าเนื้อมันเขาเรียกอะไรซูยอ่ะถ้าล่ะคุณไปจับแล้วบางทีมันรู้สึกว่ามันเนิ่มเนี่ยถ้าไม่ชอบกินสุกอย่าไปเอามาชนะมันก็จะรู้สึกว่าสุกๆมันก็เนื้อมันจะเละๆไม่อร่อยค่ะอย่างน้อยแล้วเนี่ยฝรั่งถ้าจะให้อร่อยก็ต้องกรอบหวานนะคะอีกอย่างก็อย่าเลือกที่ว่าคั่วมันยังหรือมีใบติดเนี่ยชุบเขียวเลยแสดงว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยมันยังอ่อนนั่นเองเนี่ยก็บรรดาเหล่าเทคนิคต่างๆที่ในการดูเราก็จะได้ฝรั่งออกมาเนื้อหวานกรอบสำคัญที่หวานอยู่ในเนื้อของมันโดยไม่ต้องพึ่งพริกเกลือนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่
เอามาบอกกันเผื่อไปเลือกกินเลือกใช้กันดูนะคะเทคนิคการเลือกฝรั่งและอย่างไรก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะหากใครมีวิธีที่เด็ดกว่าอย่าลืมมาแชร์และแบ่งปันกันนะคะขอบคุณค่ะ